ทั้งเกือบมาถึงวันนี้กี่วันสิบวันนะคะนี่วันนี้กี่วันว่าที่มีคนคนนับแต่วันกลับนะเปล่าเจ้าค่ะงานไม่มีอะไรมีแต่วันกลับนี่กลับนี่นะใครทำอาหารอะไรนี่แล้วนับแต่วันกลับคนมากเลยทำเป็นบุญกุศลให้เต็มหัวใจเลยอะไรเราจะเต็มเต็มเต็มบกพร่องทั้งนั้นนะถ้าหัวใจเต็มไปด้วยความสุขแล้วสมบูรณ์อะไรไม่มีก็สมบูรณ์ตัวนี้เป็นตัวประกันตัวนี้เป็นตัวประกันสำคัญมากโลกมองไม่เห็นนะใจตัวนี้มีบุญกับบาปสำคัญมากบาปคอยกดบุญดึงขึ้นปัดออกนี่อันนี้สำคัญแต่โลกมันดูตั้งแต่ภายนอกคือกิเลสพาให้ดูดูอย่างนั้นถ้าทำภายดูดูเข้าตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ดูตรงนี้ไม่ให้ดูสิ่งนั้นสิ่งนั้นนะไม่มีในธรรมทั้งหลายให้จี้เข้าลงตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ตัวเหตุว่าจะพาแบกทุกข์มากน้อยตัวนี้ตัวนี้จะพาไปถึงบรมสุขตัวนี้ว่าท่านสอนโอ้สอนแม่นยำมากนะ พุทธศาสนานี่ท่านสอนแม่นยำมากเราหาที่ค้านมาได้เลย คำว่าค้านนี่พระพุทธเจ้าขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสรู้แจ้งทั้งกิเลสรู้แจ้งทั้งธรรมขึ้นเวทีมันก็รู้เต็มภูมิของตัวเองตัวเองถ้าไม่ขึ้นนี้ไม่ค่อยรู้คือคาดโน่นคาดนี่ผิดบ้างถูกบ้างถ้าลงขึ้นเวทีแล้วเปี้ยงเปี้ยงแม่นยำแม่นยำเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลกสอนด้วยความแม่นยำจึงไม่ค่อยผิดพลาดให้พากันกำหนดกฎเกณฑ์นะอย่าว่างนะระวังกิเลสมันจะมาแผ่อำนาจนะมันมาแผ่อำนาจแผ่ในวงราชการแผ่ในหน่วยนั้นหน่วยนี้กรมนั่นกรมนี้นะมันจะไปแผ่อำนาจอยู่ในนั่นนะพวกอำนาจป่าเถื่อนเนี่ยมันจะเข้าไปแผ่อำนาจอยู่ในกรมนั่นกองนี้นะนะแล้วแบ่งรัศมีออกมาให้กลัวให้ทำกลัวกิเลสทำไม่เคยกลัวกิเลสแต่ไหนแต่ไรมาแม้มีแต่กิเลสกลัวทำพังทลายมีแต่กิเลสพังทำไม่พังนั่นทำจะไปกลัวกิเลสได้ยังไงสอนให้รู้เรื่องทำมาไปงี้กิเลสค่อยแทรกค่อยแซงค่อยกีดค่อยขวางคอยเป็นก้างขวางคอไม่มีที่อ้างก็อ้างกรมนั่นกรมนี่สถาบันนั่นถาบันนี่ฟาดถึงรัฐบาลเอามาอ้างเข้าใจไหมหลอกเขียนรูปเสือให้วัวกลัวมันวัวมันไม่ใช่วัวเนี่ยมันเหนือเสืออีกเนี่ยเข้าใจไหมเหนือเสือคืออะไรราชสีห์ฮั่นอย่ามาหลอกนะว่าไม่มีอะไรที่จะฉลาดแหลมคมเหนือทำไปได้ที่จะแหลมคมขนาดไหนก็แหลมคมแบบกิเลสนั่นแหละนี่มันค่อยแทรกค่อยแซงนะศาสนาจะสร้างความดีงามให้แก่บุคคลนี่แล้วมันจะเข้าแทรกเข้าแซงค่อยกีดค่อยขวางค่อยขู่ค่อยเขียนแบบนั้นแบบนี้นะพี่น้องทั้งหลายเป็นนักฟังฟังให้ดีนะนี่อ่ะหลวงตาพูดให้ฟังตามอัตตามธรรมเนี่ยมันแทรกนู่นแซงนี่อวดนั้นอวดนี่เข้ามาเอาอำนาจบาทหลวงทางกรมนั่นกองนี่แหละเขามาอวดนะมาอวดที่จะเหยียบธรรมตัวกองขี้เนี่ยมันเป็นยังไงนี่เขาให้ระวังอย่าพูดเรื่องหยาบว่างั้นก็ความหยาบมันมีเต็มโลกจะไม่ให้พูดความหยาบว่ายังไงความสะอาดไม่ค่อยมีพระพุทธเจ้าสะอาดสุดยอดแล้วมาสอนโลกที่สกปรกนี่ความสกปรกความสะอาดเป็นของคู่กันมาไม่ให้พูดอันนี้ไม่มีศาสนาไม่มีโลกไม่มีความหมายทุกคนให้พิจารณาให้ดีมันแทรกอยู่หมดทุกแห่งทุกหนความชั่วช้าระโวที่จะคอยขีดกันและทำลายความดีแม้ที่สุดในหัวใจของเราก็เหมือนกันเวลาเราจะมาทำความดีงามนี่สิ่งที่ชั่วช้าระโวมาอยู่ในใจเรามันแทรกเข้ามากีดขวางเข้ามา
หาเรื่องหาราวใส่เราเรื่อยๆสุดท้ายล้มให้มันมันเหยียบหัวไปเลยกิเลสมักจะเหยียบหัวคนนั้นหากันจำมันนะกินให้พอนะมันยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสาเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขขังพะลังภาวะตุสาปมังคลังราขานตุสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภะวันตุเตท่านเพียรยังอยู่โรงพยาบาลหรือกลับบ้านแล้วฮะจะกลับวันนี้แล้วอยู่ตึกสงฆ์ว่างั้นใช่ไหมได้ยินว่าอยู่ตึกสงฮะยินว่าอยู่นั่นมันหลายวันแล้วนะที่โรงพยาบาลผู้ว่าชัยพรไม่มาผู้ว่าชัยพรไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเรื่อยผู้ว่าชัยพรเราเสกคาถาเขาเสกคาถาเดี๋ยวมาอยู่ตอนนะให้บอกผู้ว่าด้วยนะผู้ว่าชัยพรให้ตั้งตัวให้ดีนะเดี๋ยวลงตาเสกคาถาเขาอยู่ไม่ได้แล้วจะโดดไปอยู่อุดรนะให้ว่างั้นนะได้ทราบข่าวว่าอยากได้มาต้องบ้านมาอยู่อุดรอีกว่างั้นเราก็ไล่มวลขึ้นกันทีใช่ไหมจะเรียกมาคืออาศัยวิเศษแล้วมวลเราดีขึ้นขังขึ้นว่างมึงก็งับมาดูชื่อยอมทั้งข้างหน้าผู้แก่มาผู้แก่คุ้มคนนี้ร่างกายว่าอยู่ยอมเราก็เป็นกับเพียงว่าฟังเพียงว่าอยากกลับวันนี้เหรอก็ดื่มหมออุดรเครื่องบางอุดรเป็นหมอที่เกี่ยวข้องกับคลังวัดอยู่พอประมาณแล้วก็อย่างดื่มผู้เงยการก็ไปยุ่งสิหมอเจริญลูกศิษย์ของวัดนี่คือก็หมอทั้งมีทั้ง
หมอทางโลกก็รู้ว่าเวลาพาเข้าไปไปไข้ไปป่วยเข้าไปรักษาหมอกับพาก็ไม่ทราบจะปฏิบัติกันยังไงก็ลำบากเหมือนกันนะคือถ้าหมอไม่เคยฟังอัดคำของพาแล้วก็หมอก็จะทำหน้าที่ประจำหลักวิชาของหมอซึ่งบางเราขัดต่อหลักคำหลักวินัยของพาพาข้างก็ทำหน้าที่ประจำหลักคำในของพาหนึ่งเดียวแล้วไปขัดไปแย่งกันอยู่ในเรื่องอยู่ในโรงพยาบาลก็มีคือหมอเขาจะให้ทำตามหลักวิชาของเขาพาก็ทำตามหลักของพาอันนี้มันขัดกันเนี่ยการประพฤติมันไม่เหมือนกันพากับโยมใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาเข้าไปเขาไม่รู้เรื่องเขาแล้วก็ปฏิบัติต่อกันยากนะหมอก็ปฏิบัติต่อถ้าคือเป็นคนไข้ก็ลำบากถ้าคือจะอารมณ์ตามนั้นก็ลำบากถ้าเป็นหมอก็รู้เรื่องรู้ราวของพระเจ้าประสงค์แล้วมันก็สะดวกสะดวกมีเคยมีเสมอผู้กองตั้งแต่ก่อนงงถ้าคุณท่านเลยมาหมอขอสวายตัวไปลูกศิษย์นะหมอก็เสียเมื่อก่อนนะลูกเรายอมนั่นแหละเป็นเงื่อนไขโกงไปโกงมาลูกเรายอมเวลาพาไปรักษาก็ให้พาไปรู้ว่าตามกฎของหมอทุกอย่างพาข้างก็มีกฎของข้างก็มาลบล้างให้เป็นกฎของหมออย่างเดียวไม่ได้นะแล้วก็ว่าเลยข้างก็หมอก็มาถกกับเราแล้วผู้ประกาศถกมาว่าซัดซื้อหมอผู้ประกาศเลยหมอบเนี่ยเห็นไหมล่ะว่าตอนท่านจะมาเคร่งคัดอยู่ในโรงพยาบาลท่านเคร่งคัดมาตั้งแต่วันบวชแล้วจะมาว่าอะไรนี่นะเพียงมาใส่โรงพยาบาลสองสามวันใส่ไม่ได้ผ้าก็จะกลับวัดท่านได้นี่นะเป็นไงว่าสิอ่ะน่าจะเลยหมอบเลยไม่ใช่ทำมาเคร่งคัดนะเพราะมาอยู่ในโรงพยาบาลนะท่านเคร่งคัดมาตั้งแต่วันบวชนนะว่านี่ท่านมาอาศัยโรงพยาบาลนี่พอเห็นที่จะแบ่งหนักแบ่งเบากันบ้างอันใดที่มาขัดข้องต่อหลักธรรมนี่นั่นท่านก็มาเราก็จะปฏิบัติตามแบบของแพทย์ของหมอทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมนี่นั่นของพระที่ท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาตั้งแต่วันบวชนี่ไม่ได้เข้ากันไม่ได้ว่าถ้าไม่ควรอยู่พระก็กลับวัดได้นี่นะว่าที่ไหนก็เป็นบัญชาของพระได้ของคนได้ทั้งนั้นนะสัตว์กับหมอผู้บริการก็พอดีมันอยู่มันโดนเงินกับเราลูกศิษย์เราไปฝากมาแล้วนะหมออันนี้เขาพูดนี่กับมาว่าเราไม่ได้จำหนีหมอนะคือหมอก็ไม่รู้เรื่องของพระหมอก็จะมีบาปตามแบบหมอพระท่านก็รู้ท่านมีธรรมในคาดการจากกันเรื่องเวลาพระท่านพูดใส่หัวได้ฟังโอ้ยท่านจะมาแข่งขันในวัดอย่างนี้ไม่ได้เอาอยู่แล้วหมอท่านเชิญท่านมาตั้งแต่วันบวชเอากันไปมาสุดท้ายเลยขอถอยตัวมาอยู่จริงนะหมอก็เสริมเมื่อก่อนมีสายกงไปกงมาดีแต่ก็ไปเสียอยู่ที่นั่นแหละอะไรท่าพระรถลงคลองท่าพระรถที่มาจากชาติคามออกมาพุ่งมานั่งรถถังนี้อยู่ไปที่นี่รถทางนั้นมาก็เป็นหลีกรถทางที่ออกมาเขาก็มาเขาก็ไม่ได้มาชนนะทางนี้ก็ไปเร็วลงคลองนั่นแหละที่ทางแยกไปมาก็ขามทางนี้ทางโป่งมาไปกรุงเทพเขาแยกเขามาเนี่ยทางนี้หลีกอะไรก็ไม่รู้เพราะเขาก็รู้อยู่มันก็ถึงวันบางว่าเลยนะนั่นแหละไปเสียที่ตรงนั้นเป็นหน้าเสียดายหมอก็เสริมไปลูกพยาวดาเมื่อตั้งแต่มาก็ค่อยรู้เรื่องของพระของเนี่ยมาเรื่องน้ำหมอนะเฉพาะโรงพยาบาลดอนรู้เรื่องได้ดีได้ตอนนี้ก็อาจารย์ของโรงพยาบาลดอนอาจารย์ของหมอก็หลวงตาว่าไงเลยไม่รู้เรื่องท่านเอากันอย่างนั้นนะไม่รู้เรื่องได้ดีอะไรเรื่องของพระของอะไรหน้าที่ของพระ
เออหน้าที่ของหมอจะควรปฏิบัติยังไงไม่ขัดข้องกับหลักธรรมในองค์พระแล้วเขาก็ปฏิบัติตามนั้นอะไรขัดข้องเขาก็เปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนเรื่องราวไปเปลี่ยนหน้าที่ไปไม่ขัดข้องกันแล้วอย่างนั้นมันถึงถูกต้องใช่ไปเป็นแบบหลักวิชาของหมอจะเสียมันไม่ได้เพราะพระท่านก็มีหลักวิชามีข้อปฏิบัติของท่านประจำตัวต่างคนต่างรักษาด้วยกันเพราะงั้นจำเป็นก็ไม่ค่อยไปวัดก็ต่างวัดยังไม่ค่อยไปหากจำเป็นยังก็ไปไปหมอก็รู้เรื่องได้ดีถ้ายิ่งว่าเป็นพระวัดป่าบรรดาโอ้ยเขาจะงวดกวดขันมากเพราะมันเกี่ยวกับเราหรือเขาอาจจะรู้มาตั้งแต่ไปฟัดกันกับหมอเกษมกับเราตั้งแต่ได้นะคือมันเป็นเชื่อมาตั้งแต่นู้นก็อาจเป็นได้อยู่ก็เอากันอย่างหนักนะกับเราท่านนั่งก็ยกเศษยกผลของหมอมาท่านนี้ก็ยกหลักธรรมหลักวินัยของพระของศาสนามาสุดท้ายก็ได้ก็ว่าศาสนาก็เป็นหลักใหญ่เนี่ยถูกต้องไปเลยยอมแล้วยอมจริงๆนะบอกขอกราบไหว้ว่างั้นเลยนะผมยอมรับท่านพูดไม่มีที่แย้งเลยว่าไอ้ที่ทำไปผมไม่รู้นั่นคือเขาก็ยอมแล้วเขาก็หลบไปทางเขาไม่รู้ออกได้นั่นก็ดีก็ตั้งนั้นมาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วเราช่วยเยอะนะตั้งแต่หมอเกษมเรามาโรงพยาบาลอุดรนะช่วยมาตั้งแต่โน้นช่วยนั่นช่วยนี่มาด้วยจนกระทั่งมาปัจจุบันเราเรียกว่าช่วยมากที่สุดในบรรดาโรงพยาบาลทั้งหลายดูว่าโรงพยาบาลอุดรจะช่วยมากที่สุดเลยเครื่องมือดีหามาทั้งนั้นละเครื่องมือดีๆเฉพาะตานี่สมบูรณ์แบบพูดชี้นิ้วได้เลยเฉพาะแผนกตาโรงพยาบาลอุดรอะไรเนี่ยคือเราให้ครบหมดเลยนะการไม่ว่าเครื่องไหนเครื่องไหนไงให้หมดเลยหมอก็เลยก็หมอเอาผู้อำนวยการมาเชิญผู้อำนวยการและพยาบาลมาประชุมกันพวกหมอทั้งหลายมาประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะช่วยเครื่องมือตาเนี่ยเขาเราไปผ่าตัดเนี่ยเหตุมันนะไปผ่าตัดที่หมอวิชัยนั่นก็ลูกเสือไปผ่าตัดมาหูแจ้งตาสว่างขึ้นมาไม่อยู่ได้สามวันบึ่งเข้าไปโรงพยาบาลอุดรเชิญหมอเชิญพยาบาลมาคุยกันตกลงเราจะให้เครื่องมือตาว่างั้นจ้ะว่างั้นก็ตกลงอะไรที่ไม่ครบไม่ทันนะเช่นหมอไม่ครบอะไรไม่ครบเพราะเครื่องมือไม่ครบเขาบอกเมื่อเครื่องมือครบหมอก็รับรองว่าจะครบเอาอะไรเหมากันใหญ่เลยนะไม่ใช่เล่นนะเอามาหมดนู่นนะฟังดิสั่งมาให้หมดเครื่องตาแล้วหมอให้ถ้าหมอรับรองว่าจะมาให้ครบเอาให้ครบหมอก็มาครบแล้วก็ครบรัดกันครบเลยนั่นแหละเรื่องราวโรงพยาบาลอุดรจึงสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องตามาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้นะเราเปิดไปเลยคือเครื่องมือตานี่ต้องมอบให้หมอทั้งหมดเป็นผู้พิจารณาสมควรไม่สมควรถ้าว่ามันควรซ่อมให้รีบซ่อมถ้าไม่ควรซ่อมรีบสั่งใหม่โดยไม่ต้องมาขอญาติจากเราเปิดไปเลยนะเครื่องตาอยู่ทุกเครื่องสำหรับตานะไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราให้สั่งเลยให้หมอสั่งเลยสั่งมาถึงแล้วรับรองคุณภาพแล้วส่งบินมาให้เราก็จ่ายเลยคือจ่ายไปตามบริษัทมันไม่ยากนะพอบินเข้ามาเป็นบริษัทนั้นนี่มาแล้วราคาเท่านั้นเราก็จ่ายเช็คถึงเลยถึงเลยตลอดไม่จะขัดข้องกันเลยทางหมอก็รับเครื่องมือไปเลยส่งบินมาแล้วท่านนี้ก็จ่ายเงินไปเลย เราพยายามที่สุดจะตายมันมีเวลานั้นไปถามหมออยู่นะทั้งๆที่ให้เครื่องมือทำตามาแล้วไปที่ไหนห้องตานี้แน่นแน่นห้องอื่นก็เป็นห้องคนไข้เหมือนกันเลยที่อื่นทำไมไม่เห็นมีคนไข้มากแต่ตานี้ทำไมมาเวลาไหนมาเช้าสายบ่ายเย็นเห็นแน่นตลอดเวลาเพราะอะไรระหว่างนั้นโอ้ยตานี่นะไม่ใช่คนแถวนี้แล้วนะเนาะมาหมดแถวนี้เขาว่างั้นนะสำหรับคนไข้ธรรมดาเขาก็มาระยะใกล้ระยะไกลเพราะเขาถือโรงพยาบาลมีทั่วไปแต่ตาไม่มีทั่วไปเพราะ
แล้วมาหมดแถวนี้ก็มีศรีนครินทร์ตอนนั้นแบ่งกันแล้วศรีนครินทร์ก็มายอมรับว่าเครื่องมือสัมตายกให้โรงพยาบาลศูนย์วางให้เลยเนี่ยเขายกให้เราเขาก็มาให้เรารับใช้เขาอยู่แล้วเอาคนไข้มาโยนให้เราโอ้ยชนะแบบนี้เราไม่เอาแบกคนเขาเอามาเรื่อยละคือเครื่องมือเขาเรียกว่าสู้เราไม่ได้เขาก็บอกว่าสู้ไม่ได้เพราะเราเอาจริงนะเอาให้ได้ทุกสัดทุกส่วนทุกอันนั้นไม่ขาดเรื่องการบอกกงเลยนะเราสั่งเลยเปิดอกกับหมอเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหมอจึงไม่มีตกวิจารเรื่องเครื่องมือสัมตานะเราขาดอะไรให้สั่งมาเลยแล้วบอกนะไม่ต้องมาขออนุญาตจากเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วมารับรองคุณภาพของเครื่องมือนั่นแล้วส่งบินให้เราเท่านั้นผ่านมาตลอดเรื่องนี้ก็สะผ่านอยู่เรื่อยอยู่แล้วก็จ่ายไปเรื่อยอย่างนั้นก็เปิดทางไปแล้วโอ้ตานี่สำคัญมากเนาะหูหนวกตาอย่างดียังค่อยยังชั่วตานี่สำคัญมากพอปั๊บตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมองดูนั่นดูนี่ใช่ไหมล่ะตาดีอยู่ความชั่วหูหนักบ้างไม่เป็นไรแต่ตาบอดนี่บอกว่ามันสิ้นค่านะคนเราไม่อยู่ไปทำไมก็มืดดำตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจนกระทั่งวันตายก็อยู่อย่างนั้นทำไมนี่เราเห็นคุณค่านี่นะเพราะงั้นจึงถามเขาที่เขาพวกคนไข้ต่างๆนี่มาเต็มหมดทุกวันนะที่เราไปที่ไรแน่นทุกวันจึงได้ถามเขาแล้วเครื่องมือตรวจนี่ทันไหมพอไหมล่ะโอ้ยพอเขาว่างั้นถ้าไม่พอจะฟัดหมออยู่นั่นน่ะก็สั่งเลยทุกอย่างไม่พอเขาบอกงั้นเขาว่าพอก็หมดปัญหาไปคือให้พอทุกอย่างเราบอกไม่ให้บกพร่องมาสำหรับตานี่เราให้สมบูรณ์เราบอกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถึงวันตายเราภาวนาไว้เลยถึงวันตายเราวันเราตายนั่นแหละวันคำปรนานี่สิ้นสุดลงพระท่านรับไม่ได้ไม่ใช่เราใช่ไหมว่าเราตายแล้วก็คำปรนาก็สิ้นสุดเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เอาสั่งมาเลยสิ่งที่เราเปิดไปแล้วเช่นตานี่เปิดหมดเลยนะไม่มีขัดข้องส่วนเครื่องมืออื่นที่สำคัญในโรงพยาบาลอุดรเราของเล่นไปเลยมีแต่นี่ให้ทั้งนั้นนะเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์และอุลตราซาวด์สองเครื่องใหญ่ๆเครื่องละสามล้านเราสั่งมาและเครื่องมือผ่าตัดสมองที่สำคัญขอมาให้เลยเป็นอย่างนั้นแหละเราช่วยมากโรงพยาบาลบรรดาโรงพยาบาลในกรุงสยามเรานี่รู้สึกจะโรงพยาบาลศูนย์จะมากกว่าเพื่อนเท่าที่เราได้ช่วยเหลือมานะเพราะมันจำเป็นเขาก็มาติดต่อเรื่อยก็ให้ไปเรื่อยอย่างนั้นบางทีเราไปนี่ลุ่มเข้ามาแล้วห้องไหนบกพร่องทั้งนั้นเวลาเราไปนั้นห้องนั้นก็บกพร่องนั้นห้องนี้บกพร่องคนนี้โอ้ยโกรธเลยเขาจนจะไม่มีเงินเหลือละไปที่ไรไปอย่างนั้นเห็นเราไปนี่ลุ่มมาเลยแล้วพวกนี้เป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ไปด้วยความเมตตาดิแล้ววันนี้ไปเจียงกรรมไม่มีแล้วแบตลอดควรจะช่วยได้เท่าไหร่เอาเลยแล้วช่วยจริงๆเรื่องช่วยโลก ช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะคำพูดเด็ดแผดดูด่าว่ากล่าวประเภทใดไม่มีแต่คำพูดที่ออกด้วยความเมตตาเท่านั้นคำพูดของเราแล้วไม่มีพิษมีภัยออกมาจากหัวใจนี่หมดแล้วพิษภัยไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะงั้นจิตญาณท่าทางที่แดงออกไปนี่เราบอกไว้เลยว่าอย่ามาถือสีถือสาเอาจิตญาณนะให้เอาถือเหตุถือผลจากจิตญาณที่แสดงไปนั่นนะเป็นธรรมตรงนั้นให้เอานั้นไปปฏิบัติหน้าว่าจิตญาณนี่ควรเด็ดควรดุควรอะไรไปตามกำลังของธรรมกำลังของความจำเป็นที่จะออกหนักเบามากน้อยออกได้เราบอกงั้นนะอย่ามาถือนี่ให้ถือเหตุผลที่แสดงออกนั่นจะเดียวเสียบขาดขนาดไหนให้ดูเหตุผลนั้นๆให้ปฏิบัติตามนั้นนะเพราะเป็นธรรมทั้งนั้นเราบอกอยู่แล้วเราตายใจขนาดนั้นแหละกับโลกของสารเรียกว่าเราไม่เป็นภัยต่อผู้ใดในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยประการทั้งปวงกิเลสตัวเดียวเท่านั้นล่ะฝังอยู่ในใจที่เป็นภัยในหัวใจของสารโลกนะพอกิเลสนี้พังลงไปแล้วไม่มีภัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีภัยต่อโลกไปไหนสงบร่มเย็นไปหมดถึงจะกินแรงแสดงออกอะไรมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆท่านไม่เป็นภัยต่อผู้ใดนั่นแหละเรื่องธรรมไปที่ไหนมีแต่คุณทั้งนั้นไม่เป็นภัย พอพูดนี้เราก็เลยลึกได้เดียวเขาเตือนเรามาให้ระวังคำพูด
เมื่อ2วันนี้ว่าไงโอ้มันมาสอนทางอลาดเดี๋ยวนี้แล้วว่างั้นมันเคยดูอัดดูทำจังเปล่าแล้วเอาทำมาสอนนี่นะสอนโลกสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนเต็มหัวใจเรานี่นะให้ระวังคำพูดว่าอะไรเบื่อโลกสกปรกก็มันสะอาดที่ไหนโลกเข้าใจไหมล่ะพอจะไม่ตำหนิมันทำพระพุทธเจ้าตำหนิทุกโอ่งมาโดยลำดับเราจะแหวกแนวพระพุทธเจ้าไปไหนว่าของสกปรกนี่แหมมันสะอาดมากนะอย่างนี้มีได้หรือใช่ไหมสกปรกก็บอกสกปรกเบื่อก็บอกก็เบื่อพระพุทธเจ้าเบื่อก็เบื่อเครื่องทำละของสกปรกออกนำของสะอาดเข้ามาใช้นั่นว่าอย่างนั้นต่างหากอย่างนั้นมันก็มาสอนมาพูดขายตัวเองนะที่คำพูดเหล่านี้นะมาพูดจริงๆมาพูดกับเราบอกว่าขายตัวเองเลยเพราะเราไม่มีเรื่องที่จะมีพิมพ์ภัยต่อโลกบอกว่าเราไม่มีจะว่าคำไหนก็ตามเป็นคุณเป็นประโยชน์ตามขั้นตอนของธรรมนั้นๆเท่านั้นนะเช่นว่าเบื่อความสกปรกเนี่ยก็ความสกปรกมันเป็นของน่ารักน่าชอบใจที่ไหนเด็กหัวเท่าปั้นมันก็รู้ความสกปรกแม้แต่ขี้ติดมือมันยังไปล้างใช่ไหมล่ะนั่นความสกปรกทำความประพฤติหน้าที่การงานทำความเดือดร้อนจากการเผาไหม้กันตลอดนี้เป็นตัวกระบอกขนาดไหนทำความยิ่งหายโรคขนาดไหนตำหนิอันนี้ผิดไปไหนเข้าใจไหมล่ะเนี่ยมาสอนให้ระวังปากแล้วก็เขามาพูดใกล้ๆแล้วเราจะตีปากมันเลยล่ะอ้าวจริงๆแล้ววันนี้มันพูดอยู่ใกล้ๆเอาหนังสือมาให้เราแล้วอ่านก็อ่านไปอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมแล้วไม่สนใจนะตัวหัวมันไม่เคยฟังอัดฟังธรรมดูอัดดูธรรมแล้วมันมาสอนธรรมแต่ทำศาสดาองค์เอกได้ยังไงทำนี่เป็นทำศาสดาองค์เอกมันขายตัวเท่านั้นแหละแล้วจะเป็นเข้าไปเครือข่ายของพิษของภัยอย่างนั้นถึงรัฐวงศ์รัฐบาลรัฐไหนน่ะว่างั้นเลยเรามันคึกคักขึ้นนะแล้วรัฐไหนถ้ามันสกปรกมันก็ทำความเดือดร้อนในโลกควรตำหนิทั้งนั้นนั่นรัฐไหนก็ตามถ้าเป็นความสะอาดให้แก่โลกได้รับความสงบร่มเย็นชมทั้งนั้นน่ะทำไปอย่างนั้นนะจะเอาอะไรมาขู่แล้วยามาขู่นะมาขู่หลวงตาพูดจริงหลวงตาคือธรรมนั่นเองจะเป็นอะไรไปแล้วไม่เคยกล้าเราไม่เคยกลัวกับใครในสามเดชโลกธาตุเราบอกเราไม่มีจะทำให้กล้าก็ไม่กล้าจะทำให้กลัวก็ไม่กลัวผ่านไปหมดแล้วเรื่องกล้าเรื่องกลัวเป็นโลกสกปรกของโลกทั้งนั้นที่จำนี้มันอยู่ทุกวันถึงขนาดเขาว่าให้ระวังปากระวังปากแต่ข้าต้องขนมมาจะให้ระวังไหมล่ะเราไม่ได้ถามดูถ้าเราเอามาลองปากของเราสิก็ต้องขนมมามันจะระวังไหมปากหลวงตานี่นะวะมีน้อยไปเข้าใจไหมฟาดหมดเลยแต่มันไม่เห็นนะว่าให้จินนี่เนี่ยให้ระวังปากเลยปากมันเป็นอะไรที่ต้องระวังปากนี่สอนโลกมาได้รับความร่มเย็นมาขนาดไหนปากพระพุทธเจ้าปากพระอรหันต์ท่านรับได้สอนโลกได้รับความมีความสงบร่มเย็นมามากขนาดไหนปากเราเวลานี้แสดงออกทั่วโลกแล้วนะเข้าใจหรือป่าหลวงตาบัวนี่ออกมาจากหัวใจที่บริสุทธิ์อย่างเดียวกันพูดให้มันชัดเจนเราไม่มีสกทานหัวใจแล้วนี่มันจวนจะตายแล้วเปิดให้บินบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายฟังสิว่าทำตัวร้อนเห็นไหมอย่าว่างั้นนะเนี่ยทรงอยู่นี่นะอย่าว่างั้นนะเราจึงแสดงว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรมาแสดงต่อเราอย่ามายุ่งว่างั้นเลยขี่หมาหนีว่างั้นเลยเราจะเอาเครื่องประดับอันดีงามสอนโลกด้วยอาจด้วยทำให้มีความสงบร่มเย็นต่างหากมาอะไรว่าให้ระวังปากอย่างนั้นระวังปากอย่างนี้มันขายตัวเองเลยพวกนี้อย่างเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องธรรมเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรในโลกนี้เราบอกว่าเราเรียนจบแล้วจบโลกปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้เป็นหินเป็นทรายไม่มีในหัวใจนี่เรียกว่าเรียนโลกจบเรียนธรรมจบสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วไม่มีอะไรพอหามาอีกว่าจะเพิ่มเข้าอีกไม่มีเอาลดลงก็ไม่มีพอดีไม่มีอะไรเกินจิตที่เป็นบริสุทธิ์และเป็นธรรมธาตุนี่พอเราเรียนจบทั้งทางโลกทางธรรมแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆทางนั้นพิษภัยแม้เม็ดหินใดไม่มีในกิริยาของเราที่แสดงออกจะดูด่าว่าเก่าขนาดไหนเช่นอย่างตอนเย็นๆพวกผู้พวกคนเด็กเล็กเพ่นพ่านเข้ามาเลยเวลาแล้วนะก็วัดนี่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติมีขอบมีเขตพวกนี้มันไม่มีขอบมีเขตยังมาเมื่อไหร่ก็มาเล่นเตะเล่นล่อนอยู่ตอนนี้พอดีมาเจอเราถ้าเจอเราแล้วเหมาะเข้าใจไหมถ้าเจอเราเป็นเหมาะทุกรายละนี่มันไม่เจอเราก็ไม่ค่อยออกมาเราเบื่อพวกนี้เข้าใจไหมเป็นยังไงได้ระวังไหมคำว่าเบื่อพวกนี้นะเห็นไหมถ้าออกมามันเพ่นพ่านถึงเวลาพระท่าน
คือท่านรักษาธรรมวินัยข้อวัดปฏิบัติของท่านมีกฎมีระเบียบที่นี่พวกนี้เขามาเพ่นพ่านไม่มีเวลาเวลาอย่างมาเมื่อไรก็มาโดนเอาจากกับหลวงตามาเจอก็มาจากไหนไปไหนไล่เข้าไปไล่มีเหตุผลคันนามเลยไล่ขับเดียวนั่นเลยท่านอย่างนั้นแล้วจะว่าไงไปแล้วก็เงียบเขาไม่เห็นมาต่อว่าให้ระวังปากเข้าใจไหมพวกนี้เขาไม่ระวังเขาดีกว่าพวกนี้เข้าใจไหมพวกให้ระวังปากนี่พวกใช่ไม่ได้เลยปากมันใช่ไม่ได้มันบอกให้ระวังปากระวังปากมันนั้นไปไหนเข้าใจไหมปากมาเรามาระวังหาอะไรเรารับผิดชอบเราเองปากของเราเข้าใจหรือผิดไหมพูดอย่างนี้ล่ะ เวลาสนุกบ้างเหมือนปืนมันไปแล้วเวลาวัดออกเหมือนปืนไปแต่ใจไม่มีอะไรก็อย่างนั้นแหละเพราะงั้นเราถึงกล้าปฏิบัติต่อโลกสอนโลกกล้าเด็ดกล้าเดี่ยวกล้าเกี่ยวกล้าขาดทุกอย่างด้วยคุณธรรมของเราไม่มีพิษมีภัยจะไปทำโลกให้เดือดร้อนเสียหายไม่มีเราบอกไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงเราสอนโลกด้วยทุกสิ่งอย่างด้วยความหายสงสัยทำทุกขั้นไม่มีผิดว่างั้นเลย วันนี้มีสนัดว่าไม่ใช่ก็ไปใหญ่โตแล้วนะพอทุกคนปัญหาสันติอินโดนีเซียครับเอามาปัญหายังไงว่ามาสิอะไรเนี่ยเอาเนี่ยไปให้รางวัลเดี๋ยวเอาให้คู่จ้ะเดี๋ยวไปมันไปทะเลาะกันได้ทั้งสองคนไปทะเลาะกันไปบอกด้วยนะบอกว่าท่านให้เราที่การทะเลาะกันเลยว่าไปบอกแม่บ้านเข้าใจไหมไปอย่างนี้แหละคำพูดเป็นไพ่ไหมอย่างนี้พี่น้าที่ได้ระวังเปล่าไหมอย่างนี้ระวังไหมระวังไพ่อ้าวมีอะไรบ้างครับกลับเรียนถามดังนี้นะครับเอามาข้อที่หนึ่งเวลาหนูเดินจงกรมที่แรกหนูรู้สึกธรรมดาประมาณ15นาทีความรู้สึกของหนูจะเปลี่ยนไปทันทีคือที่หูหนูเหมือนออกไปรับเสียงข้างนอกที่หูเหมือนออกไปรับเสียงข้างนอกเหมือนหูมันเปิดกว้างออกความรู้สึกเหมือนอยู่บนภูเขาที่ดวงตาของหนูก็เช่นกันเหมือนใส่ดวงตาใหม่เหมือนใส่ดวงตาใหม่จู่ๆก็มีสิ่งปรากฏเหมือนดวงตาของหนูเปิดกว้างออกหนูเห็นแสงจากเทียนเปลี่ยนรูปเป็นสีสายรุ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นรูปวงกลมบ้างเป็นครึ่งเสี้ยวบ้างเป็นอยู่ตลอดเวลาที่หนูเห็นนี้หนูเห็นในขณะลืมตาสดๆชัดแจ้งชัดเจนแล้วก็ดับไปเกิดดับอยู่อย่างนี้แต่ที่หูเมื่อเลิกเดินจงกรมแล้วแต่ที่ว่าหูไปรับเสียงข้างนอกครับเมื่อเลิกเดินจงกรมแล้วก็มีอาการยังค้างอยู่เหมือนหูหนูเปิดกว้างออกไม่ยอมปิดเสียทีแต่ที่ดวงตากับเป็นปกติเมื่อเลิกเดินจงกรมอันนี้จบข้อที่หนึ่งครับคราวนี้ก็ครับไอ้ระงับจะไปยุ่งมันมากถอยจิตเข้ามาเรื่องเหล่านั้นมันก็สงบไปเข้าใจไหมมันออกมาจากจิตไปวาดภาพต่างๆออกมาจากจิตที่ควรจะรู้เรื่องของมันแล้วก็ให้ถอยเข้ามาเสียถ้าไม่รู้หลงไปตามเรื่อยเพลินไปตามเป็นไปได้นักภาวนาอันนี้เราพอรู้เรื่องของมันแล้วพอถอยจิตปั๊บเรื่องทั้งหลายมันก็สงบก้อนไปมันออกมาจากจิตเอาว่าต่อไปก็ที่สองครับเวลาหนูนั่งสมาธิหรือนอนภาวนาหนูรู้สึกว่าที่ตัวหนูมีพลังโดยเริ่มที่กลางอกแล้วค่อยๆเคลื่อนมีพลังครับเออว่าไปโดยเริ่มที่กลางอกแล้วก็ค่อยเคลื่อนหมุนขึ้นไปที่บนศีรษะเคลื่อนลงมาข้างล่างปลายเท้าแล้วก็เคลื่อนไปทั่วกายหนูที่สุดแล้วพลังนี้จะเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ศีรษะเป็นยอดปลายแหลมเหมือนเขาควายแต่มีอันเดียวโดยอยู่ตรงกลางหนูรู้สึกพลังที่สัมผัสนี้รุนแรงมากโดยเฉพาะที่หน้าอกและที่ศีรษะมันเหมือนจะระเบิดออกเป็นเสียงๆแต่หนูก็ตามดูอยู่เป็นตลอดเวลาเป็นผู้รู้แล้วก็ดูว่าพลังนี้มาจากทางไหนแล้วจะออกไปทางไหนหนูเหมือนเป็นผู้รู้เฝ้าประตูอยู่อย่างนั้น
หนูทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะเออถูกอย่าให้ดูหลักความรู้นะถ้ามันออกไปอะไรมากนักถอยความรู้ออกมาจากสิ่งนั้นถอยก็มาสิ่งนั้นจะค่อยบักหายไปหายไปแล้วให้ดูความเกิดความดับในจิตนะ ความเกิดความดับในจิตนี้เป็นกิเลสโดยตรงอันนั้นถ้าหลงมันก็เป็นกิเลสถ้าไม่หลงก็ไม่เป็นกิเลสแต่ความเกิดความดับในจิตตรงนี้มันเป็นกิเลสให้ดูความเกิดความดับเกิดมาจากอะไรดีเกิดขึ้นมาแล้วดับชั่วเกิดขึ้นแล้วดับมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้นรากฐานของมันคืออะไรนี่ตรงนี้สำคัญมากนะให้ดูเข้ามานี้มากกว่าข้างภายนอกอันนั้นเป็นอาการของมันเป็นเงาไปอย่างนั้นล่ะจำได้แล้วนะเออนะตอนนั้นแม่เอามากข้อที่สามครับเออเอาว่าไหมบางครั้งหนูภาวนาหนูรู้สึกว่ามันไม่ปรากฏอะไรเลยจนหนูสงสัยว่าผิดปกติจึงเปลี่ยนอิริยาบถมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกหนูมีแต่ตัวผู้รู้อยู่แต่ไม่มีอะไรรู้คล้ายๆว่าเหมือนเปิดทีวีแต่ไม่มีภาพอะไรปรากฏที่ทีวีทั้งๆที่ทีวีก็ยังเปิดอยู่เช่นนั้นสุดท้ายก็ไม่มีอะไรคือตัวผู้รู้ก็ดับไปด้วยหนูจึงเปลี่ยนความรู้สึกอันนี้แล้วก็เลิกภาวนาแล้วก็หลับไปหนูอยากขอกราบเรียนว่าทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะสมควรไหมคะแล้วจะทำยังไงต่อไปเจ้าค่ะโอ้ยตอบยากนะถูกต้องไม่ถูกต้องมันมีผิดมีพลาดอยู่ในนั้นแหละขี้เกียจตอบ บางทีเขาเปิดทีวีไว้เนี่ยทีวีนี่มันถึงจะมีรูปมีร่างก็ตามแต่เจ้าของนอนหลับก็ไม่มีความหมายอะไรเข้าใจไหมเปิดทีวีด้วยเจ้าของดูด้วยก็มีความหมายเข้าใจเหรออันนี้เปิดทีวีด้วยเปิดทีวีว่าเจ้าของหลับอยู่ภายในสติปัญญาไม่รอบตัวอันนี้ก็เป็นของเขาอยู่งั้นเข้าใจเหรออย่าไปตื่นเจ้าของมากนะมันควรจะเข้ามาสู่ภายในได้แล้วนี่อาการนี้เป็นอาการของจิตทางนั้นละถ้ารู้มันแล้วมันกระดับรู้แล้วมันกระดับออกจากจิตรากฐานอยู่ที่จิตตัวหลงอยู่ที่จิตกิเลสอยู่ที่จิตรู้ที่นี่กิเลสดับที่นี่เข้าใจเอาเท่านั้นแหละไม่เอามากแล้วหมดแล้วครับผมเออหมดแล้วนะบางทีนะพระก็รู้ไม่มีอะไรแต่ว่าผู้รู้ยังอยู่ค่ะนั่นแล้วไม่มีอะไรก็คือผู้รู้มันรู้ว่าไม่มีอะไรบางทีเข้าใจเหรอผู้รู้ก็ไม่อยู่ฮะผู้รู้จองกะตะผู้รู้ดับเองดับเองผู้รู้ดับไปเองครับใช่เดี๋ยวเติมอีกก็ดับระดับอาการของผู้รู้แล้วผู้รู้ยิ่งไม่ดับให้ดับยังไงก็ไม่ดับผู้รู้นี่มันแบบรับแล้วก็เตือนเองค่ะเตือนเองแล้วก็รู้โอ้บอกเมื่อกี้นี้ผู้รู้ดับด้วยเจ้าค่ะฮะว่าไงโอเคครับรู้ไม่มีอะไรแล้วก็มันแบบไม่มีอะไรงั้นรู้แบบดับไปด้วยแต่ว่ารู้ไม่รู้ดับเมื่อไรรู้เราก็เตือนเองเตือนเองแล้วก็รู้เอ๊ะเมื่อกี้นี่มันไม่รู้ไปไหนหายไปไหนไม่รู้ตอนหลับก็ปากตอนนั้นไม่ใช่ไปหลับไม่หลับไม่หลับที่แรกรู้สึกไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกจังหวะแต่ก็ว่าไงว่าครับอธิบายว่าเหมือนข้อ3นี่แหละครับเขาบอกบางทีเขาก็รู้อยู่ว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็เหมือนที่ใครว่าผู้รู้ดับไปด้วยแล้วก็พอเขาตื่นขึ้นมาเขาก็บอกผู้รู้ก็ยังมีอยู่ผู้รู้ที่มันแฝงนั่นละมันดับไปผู้รู้แท้ไม่หลับได้เกิดนะครับเข้าใจนะผู้รู้แท้ไม่มีคำว่าเกิดว่าดับไอ้ผู้แฝงผู้รู้นั่นเป็นเงาของผู้รู้ที่ว่าผู้รู้มันดับคือผู้รู้อันนี้แหละดับเข้าใจเหรอเรียนแล้วก็รู้อ๋ออย่างนั้นแล้วเรียนแล้วมันทันทั้งตัวทั้งเงามันสิไปตื่นแต่เงามันเฮ้ยเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับตอนนี้เราใจจะขาดเข้าใจแล้วครับเออนั่นแหละเข้าใจแล้วเหรอเออเอาละพอมันอยู่เป็นนานแล้วตกคนนั้นมันรังคานเรามันเหนื่อยกูนั่งอยู่จะตายคนนั้นมาพูดจะฟังไม่พูดจะฟังฟังไปฟังมาเราเลยก็จะหงายของเราเอาละพอนั่นเอาไปยองอ่ะเสียวใครเอาไปไม่ใช่เสียวเราไม่เล่นกับมันมันติดนะขามันเป็นอะไรขยะฮะขาไอยองเป็นอะไรขยะขาฮะ
มันไปกระทบอะไรวะฮะมันกระโดดมันกระโดดแล้วกระโดดทำไมมันถึงเป็นงั้นขยับขยับฮะกระโดดตกมันกระโดดกระโดดตกเหรอนั่นที่กระโดดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเห็นกระจกขยับก็มีท่าแล้วมีอะไรอยู่ล่ะแล้วมีอะไรอยู่ล่ะมันมีครับครับแล้วว่าอะไรผมเดินไปสังฆราชครับไปที่วัดที่ผมกราบเรียนนั่นแหละครับท่านไปกับใครบ้างแล้วมีอะไรบ้างเรื่องล่ะเรื่องมีอะไรเลยก็ดูแล้วพระพลานามัยแข็งแรงขึ้นนะครับเออเลยอยากให้หลวงตาได้เห็นด้วยล่ะครับเออดีลูกศิษย์คนไหนก็เห็นด้วยล่ะครับเห็นแล้วสมเด็จสังฆราชกับเราสนิทกันมากนะท่านเคยมาภาวนาที่นี่เป็นอาทิตย์นึงมาอยู่ที่นี่ท่านภาวนาอยู่ที่นู่นท่านภาวนาอยู่จริงนะมาอยู่นี่บ่อยพอท่านได้เป็นสังฆราชแล้วท่านก็ไม่ได้มาเราเองก็ไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยนะท่านมานิโหนึงเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วแต่เราไม่เคยได้ไปเลยเลยเป็นฝ่ายถือเนื้อถือตัวทั้งที่เราไม่ได้ถือนะเราไม่ไปรบกวนท่านนะมีสนิทสนมกันมากตั้งแต่โอ้ยเป็นพ่อหนุ่มอยู่แล้วก็สนิทกันมาท่านไม่ค่อยชอบพูดแล้วท่านมีแต่ยิ้มเลยท่านเทศเป็นตามนิสัยท่านเทศช้าค่อยว่าไปเป็นคำไปเห็นเราพรวดทีเดียวไปมันเลยขัดกันนิสัยท่านเทศช้าแต่เวลาเราไปกรุงเทพนี่โหเหมือนว่าภาระของท่านขาดลอยไปหมดจากองค์ท่านมารวมอยู่ตัวของเราพอเราไปกรุงเทพทีไรถึงวันพระวันเจ้าวันอบรมกรรมฐานมอบให้เราหมดเลยก็เพราะว่าท่านหนักมากไปเราไปท่านก็แบ่งเบามาเลยเป็นอย่างนั้นประจําแต่ก่อนเทศสอนพวกคฤหัสถ์ที่ไปอบรมธรรมะในวัดบวรพอท่านเป็นสังฆราชแล้วเราก็ไม่พอดีเราก็ได้ไปสำนักใหม่เป็นสวนแสงธรรมก็เลยไม่ได้เข้ามาท่านจากนั้นมาไม่ได้มาไม่มาวัดบวรอีกเลยนะไม่มาก็เท่านั้นละเอาละท่านไปมาแล้วก็ดีละทางแข็งแรงขึ้นนะครับเออดูว่าอาการดีขึ้นทุกอย่างดูอะไรนี่เจอนี่หมายเขาว่าเจอสาระทำบึ้มหมายเขาว่าทำบึ้มนะที่จะทำระเบิดนะครับอ๋อที่หาดใหญ่อ๋อทับใต้ฮะเจอสารทำบึ้มทำระเบิดนะครับอ๋อเขาไปเจอแล้วงั้นนะได้มาแล้วแล้วใครเป็นคนนั่นไม่รู้ไหมได้หลวงสิทธิบัตรข้าวไทยย่ำเป็นสมบัติชาติต้องรักษาไว้เท่านั้นแล้วเอาครับเวลาที่นี้ให้พรนะหลวงพ่อเจ้าขาอะไรวันพรุ่งนี้อาจารย์เทียมจันทร์เขาจะกลับหนูเลยขออนุญาตถวายทองไหนว่าไงวันพระเขาจะกลับนี้ค่ะอ๋อเออๆโอ้ยทองเยอะนี่นะค่ะ2บาทค่ะพอใจพอใจนี่ของคุณมงคลไว้ใช้ยาฝากมากราบถวายกับค่ะพอใจทองวันนี้ก็ดุ้งๆจะได้4บาทแล้วครับได้4บาทแล้วนะอันนี้2บาทนี่ล่ะทองประเภทซึมซาบก้อยไหลเข้าคังหลวงของเรามีทางเท่านี้ถ้าไม่มีซึมซาบนี่ไม่มีทางนะนี่ถึงทราบยังเรายังมีหวังจะได้เพิ่มก็อยู่ในคลังหลวงของเราจะสง่างามมากขึ้นเราคิดไว้หมดนะก่อนที่เราจะตายอะไรที่เป็นนิสัยของเราที่จะชักชวนบิณฑบาตของกับพี่น้องทั้งหลายแล้วเราก็ออกเพื่อช่วยกันเวลาเราตายแล้วคนที่จะพูดอย่างเรามันก็เป็นไปตามนิสัยวาสนานะแล้วนิสัยวาสนาท่านไม่เกี่ยวข้องท่านก็ไม่พูดเราเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวพันกันอยู่ตรงนี้เข้าใจไหมขอเรื่องนั้นเอาเรื่องนี้แล้วเอาเรื่องนั้นอยู่กันเรามันเป็นตามนิสัยวาสนานี่หลักใหญ่ก็คือความห่วงใยชาติไทยเรามากลูกหลานไทยเราจุดศูนย์กลางที่เป็นหัวใจของชาติคืออะไรคือทองคำ
เมื่อทองคำบกบางชาติไทยของเราก็บกบางอยู่ตลอดถ้าชาติไทยหนุนถ้าทองคำหนุนขึ้นสมบัติของชาติหนุนขึ้นชาติไทยของเราก็สง่างามอบอุ่นมากขึ้นเราจึงอุตส่าห์พยายามนะเวลายังไม่ตายเอาด้างมาตายไปแล้วไม่มีใครจะมาขอแบบเรานะขอแบบเราตีกระเป๋าเขาก็ไม่ว่าอะไรคนอื่นไปตีเขาไม่ได้นะเข้าใจไหมของเราตีแล้วแย่งเอาเงินมาด้วยเอาทองคำมาด้วยเขาก็ไม่ว่าเลยมันต่างกันนะแย่งต่างกันเรานี่อะไรได้ทั้งนั้นแต่เวลานี้กำลังใช้ประเภทใช้ประเภทคอยบินตบาทบ้างกอดต้อนบ้างเอาแบบนี้สูงกว่านั้นก็ไม่เอาลงไปนี่มันขาดนิดหน่อยถ้าธรรมดาขาดนิดเอาไว้อีกนี่มันขาดนี่ไม่เอาขาดนิดแต่มันขาดอยู่นั่นนิดหน่อยเลื่อนเลยมันค่อยซึมซาบจะบอกว่าซึมซาบนี่ได้สี่บาทเยอะครับผมเออเอารับพอใจสี่บาทวันละสามบาทสี่บาทสองบาทได้มาทุกวันมันก็มากเองเวลานี้ทองคำเราได้ดูมันประเภทซึมซาบนี้ได้ร้อยเท่าไหร่เหรอถึงร้อยสามสิบเล่มใหญ่ร้อยยี่ห้าครับเออนั่นแหละได้ร้อยยี่ห้ากิโลแล้วนะยังไปหลอมมาแล้วได้สิบแท่งแท่งละ12กิโลครึ่งได้10แท่งมันเสร็จอยู่5กิโลมันไม่พอหลอม1แท่ง1แท่งมัน12กิโลครึ่งมีน้ำขาดอยู่5กิโลก็ทิ้งไว้นั่นแหละส่วนที่หลอมนี่ก็เก็บเข้าไปในตู้นิรภัยธนาคารคือเราไปเช่าห้องธนาคารเอาไว้เป็นสมัยเราอุดรก็เราก็เช่าไว้ทองคำเราไปไว้ที่นี่ทางนู้นก็เช่าไว้สองคำไว้ที่นู้นจากที่นี่ก็ไหลก็ที่นู้นเข้าที่นู้นนะเราพยายามที่สุดนะเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องลูกหลานชาวไทยเราเมื่อยังพอบึกบืนอยู่เราก็พยายามบึกบืนขอความกรุณาอย่าพี่น้องทั้งหลายว่าหลวงตานี้แก่เท่าไหร่ยิ่งกวนบ้านกว่าเมืองอย่าด่วนว่านะเข้าใจไหมเพราะเป็นห่วงลูกห่วงหลานของหลวงตานั่นแหละที่ได้อุตส่าห์พยายามเข้าใจหรือเอาผ้ากันบึกกันบืนมี5เอามา10นะติดนี่เขาก็ไม่เป็นไรเอาละพอให้พรอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตัวมาเตภาวะมันตรายโยสุขีทีฆาโยโกภาวะอภิวาชนสีริสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เลิกกันได้แล้วเรื่องก็ได้เรื่องก็ได้ต่างกันครับครับขออนุญาตครับพอดีผมเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลสระไทยนะครับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมานมัสการครับเพราะว่าอะไรอยู่โรงพยาบาลสระไทยครับสระไทยที่ไหนโรงพยาบาลสระไทยของไทยครับแล้วอะไรล่ะเป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ครับหลังจากสามปีแล้วครับไม่มีเครื่องมือแพทย์ตั้งหลายอย่างครับขาดเครื่องมือหลายอย่างครับขาดอะไรบ้างขาดอะไรบ้างคือมันยังไม่มีอะไรเลยครับตั้งจะตอบให้ยังไม่มีอะไรเลยรอบล่างโรงพยาบาลนี่เดี๋ยวโดนเขาลงทะเลจะไปทำไมมันตั้งขึ้นมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับตั้งหลายเขาหนีก็แก้กันอย่างนั้นดีล้มลงไปเลยโรงพยาบาลไม่มีอะไรอย่าไว้มันหนักแผ่นดินใจเลยมีแต่ตัวตึกครับจะพูดคำไหนก็พูดไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะตัวตึกเหรอมีเฉพาะตัวตึกก็นั่นสินะเอาตัวตึกติดตะกอนตะกอนมันไม่เคยมีตัวตึกมันก็มีแล้วต่อไปเครื่องไม้เครื่องมือมันอาจจะยังไม่มีมันก็จะมีทำรองเดียวกันนั่นแหละนะพูดถามไปเลยไม่ได้จับไม่แข็งขาดหมดเลยเดี๋ยวเราจะยกวัดให้ทั้งหมดจะรับได้ไหมล่ะถ้านั้นขาดหมดแล้วยกวัดให้ทั้งหมดจะรับได้ไหมก็รับไม่ได้อยู่เหมือนกันเนี่ยมันลำบากนะเอาละพ่อไปพระพิเชษบัวสาลีถวาย3,000 เยนคิดเป็นพระพิเชษบัวสาลีถวาย3,000 เยนคิดเป็นเงินไทย
1,140 บาทครับอ้าวไปไปมานัดเพียงใจถวายเช็ค 1,000 บาทครับไปครับมานัดเพียงใจมหาชัยครับของแยก500ครับเอาใจยิ่งใหญ่ครับเจ้าค่ะบูชาธรรมเจ้าค่ะไหนเดี๋ยวอันนี้ให้จ้ะบูชาธรรมยังเต็มเลยคนนี่แหละอยู่ข้างหลังยังเต็มเลยยังไงกลับมาวันนี้ถึงย้อนหลังเลยจะไปแจ้งให้ระวังปากนะเลยย้อนไปอีกเอาไปไปละเอาเลิกเลยแล้วเลิกนี่จะเก้าโมงแล้วนี่เราจะไปแล้วเหนื่อยก็ไม่มีอะไรเลยก็ไม่ทราบจะให้เราว่าไงถ้ามันจำเป็นนี่ขาดแต่นั่นขาดอันนี้มันจะพอด้วยที่นี่ที่นั่นแล้วไม่มีอะไรเลยก็ไม่ทราบจะให้สอบให้พูดกันว่าไงก็มีจะบอกแค่ว่าให้โรงพยาบาลนี้ลงทะเลหลวงจ้างเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเลยว่าทำไมมันหนักแผ่นดินไทยวะโลออกไปเนี่ยมันก็ตอบกันได้อย่างนั้นแต่ว่ามันขาดแต่นั่นขาดนี่ยังพอจะพิจารณากันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรก็โลเลยแน่กันอย่างนั้นแล้วช่วยเรื่องโรงพยาบาลแล้วช่วยนั่นแหละก็มีบ่งข้อบ่งบอกมาบกพร่องตรงไหนอันดับหนึ่งอันดับสองก็ว่ามาในพิจารณากันนั่นถึงถูกทำไมล่ะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยจะตอบว่าไงก็ตอบได้แต่ว่าให้ลงแม่น้ำโขงเลยว่ามันจะใกล้แข็งต้องเสียงไว้อำเภอจะใกล้จะใกล้มาจากน้องคายที่อยู่ทางด้านก็มีงานครับมีงานตอนนี้กำลังคิดตรงไปบ้านติดตรงไปบ้านออกไปละมันจะไปทุกไปละยิ่งถึงครับนี่เอาแต่ได้เลยเพราะว่างั้นเอาคำตอบกันไม่มีคำตอบคำถามอะไรก็บอกว่าไม่มีอะไรหมดเลยก็จะให้พิจารณาว่าใช่ไหมถ้ามันมีความจำเป็นว่ายังขาดนั่นขาดนี่ส่วนใหญ่คืออันนั้นอันนั้นว่าไปควรจะมีแนวแก้ไขไงเราก็มีทางจะพูดกันได้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรเลยบอกว่าให้โยกลงน้ำโขงเลยแบบมันก็ทำงานตอบกันง่ายเข้าใจไหมล่ะคำพูดอย่างนี้มันง่าโมโหง่าโมโหเฉยแต่เราไม่โมโหเราจะไปเข้าใจไหมให้ยมากวนนะจะไปนะไปนะไปนะเคยลุกครับค่อยๆลุกไม่เป็นไร